ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานานะคะในรายการกินได้ก็กินค่ะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข 23ทุกสัปดาห์นานาก็จะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมนานามีเคล็ดลับการต้มสาคูมาฝากคุณผู้ชมให้เม็ดสวยแล้วก็ไม่เละแล้วเจ้าสาคูที่นานาต้มวันนี้จะเอามาทำเมนูขนม1เมนูคือเมนูตะโก้สาคูมะพร้าวส่วนอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะคะก็มีเมนูแสนอร่อยมาฝากพร้อมเคล็ดลับแบบจัดเต็มค่ะคุณผู้ชมชื่อเมนูว่าแกงเขียวหวานกุ้งกรอบมะพร้าวอ่อนเม็ดสาคูของนานาวันนี้เลือกใช้เป็นแบบเม็ดเล็กค่ะคุณผู้ชมเคล็ดลับการต้มเนี่ยหลายคนบอกว่ากังวลใจจังเลยเพราะว่าต้มเสร็จแล้วออกมาเป็นแป้งเหนียวๆแทนที่จะเป็นเม็ดสาคูวิธีการทำเนี่ยนะคะเคล็ดลับแรกของเราใส่น้ำลงไปวันนี้นานาเป็นน้ำอัญชันนะคะข้อที่1 น้ำต้องเดือดบางคนก็จะเอาสาคูไปล้างน้ำก่อนเพื่อไล่ฝุ่นอันนี้แล้วแต่เลยนะของเราเป็นสาคูเม็ดเล็กเวลาทำเนี่ยก็ต้องปรุงรสน้ำเดือดจัดๆแบบนี้ใส่เจ้าสาคูของเราลงไปคนสูตรนี้ของนานาประมาณ10นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวตัวเม็ดสาคูเนี่ยจะเปลี่ยนจากสีขาวเต็มเม็ดเนี่ยเป็นเหลือสีขาวเป็นจุดตรงกลางถึงเวลานั้นแล้วเราค่อยใส่น้ำตาลทรายกันนะน้ำแห้งลงแบบนี้อย่าตกใจนะคะอย่าเติมน้ำลงไปนะเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่น้ำตาลทรายลงไปส่วนผสมของเราจะเหลวขึ้นอีกน้ำตาลทรายนะคะใส่ลงไปเลยจากนั้นเราจะกวนอีกแป๊บเดียวน้ำตาลละลายส่วนผสมจะเหลวคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายของเราละลายหมดนะเนี่ยคุณดูสิเขากลับมาเหลวละจากนั้นปิดไฟนะคะเดือดบุ๊บบุ๊บบุ๊บก่อนปิดไฟแบบนี้ปิดไฟนะคะแล้วเราใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนของเราที่ซอยเป็นเส้นลงไปเราจะเก็บส่วนผสมสาคูของเราที่สุกแบบนี้เนี่ยนะเอามาทำเป็นตะโก้ค่ะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวนานาขอพักส่วนผสมนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทำหน้าตะโก้กันที่เป็นหน้ากะทิเค็มๆอาจจะหยิบจับไม่ค่อยถนัดมือนิดนึงแต่รับรองความอร่อยเลยค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะนานาจะตกแต่งด้วยแปะกล้วยวางแปะกล้วยเม็ดสวยๆลงไปแบบนี้จากนั้นเพิ่มใบเตยวางข้างๆโอเคอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูกุ้งกรอบไข่เค็มมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่กุ้งลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและไข่ขาวเคล้าผสมให้เข้ากันนำกุ้งลงคลุกแป้งทอดกรอบตักขึ้นชุบไข่ไก่ตีพอแตกนำขึ้นคลุกคอนเฟลกเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำกุ้งที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ไข่แดงเค็มผัดจนส่วนผสมข้นขึ้นปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่กุ้งที่ทอดไว้ผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดมีกรอบใส่ภาชนะตามด้วยกุ้งกรอบไข่เค็มโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยและพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะอ
ช่วงสีสันโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูหมูแผ่นสิงคโปร์มาฝากกันค่ะวิธีทำใส่หมูสับติดมันลงในภาชนะตามด้วยซีอิ๊วขาวคีโตพริกไทยป่นใส่ผงพะโล้คีโตน้ำมันงาตามด้วยเกลือหิมาลายันใส่ซีอิ๊วดำคีโตสีผสมอาหารสีแดงงาขาวคั่วจากนั้นใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นน้ำผึ้งสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพเคล้าผสมให้เข้ากันปั้นเป็นก้อนกลมใส่ในพิมพ์ที่เตรียมไว้กดให้เป็นแผ่นบางนำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ5นาทีห่อขึ้นสีนำออกมาทาด้วยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นน้ำผึ้งสูตรคีโตตราสีสันให้ทั่วนำเข้าอบต่อจนกระทั่งสุกนำออกพักไว้จนเย็นจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ